สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคนเคาะข่าวค่ะวันนี้เราอยู่กันคืนวันพฤหัสบดีที่12มกราคม2560กับดิฉันนงวดีถนิมมานนะคะคุณผู้ชมคะคืนวันนี้เราจะคุยกันถึงเรื่องของอนาคตความสัมพันธ์ของ2มหาอำนาจของโลกนั่นก็คือสหรัฐอเมริกาและจีนค่ะซึ่งตั้งแต่ในช่วงหาเสียงของนายโดนัลด์ทรัมป์นะคะก็มีทีท่าว่าความสัมพันธ์ของทั้ง2ประเทศนี้เนี่ยดูท่าแล้วน่าจะเป็นปีที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากเลยทีเดียวนะคะก็จีนตกเป็นเป้าถูกโจมตีทางวาจาจากว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐคนใหม่มาหลายต่อหลายครั้งนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกล่าวหาว่าจีนเนี่ยเป็นนักปั่นค่าเงินหรือว่าเรื่องของการจะมีนโยบายว่าจะตั้งกำแพงภาษีจากสินค้าของจีนแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของนโยบายจีนเดียวตลอดจนความขัดแย้งในบริเวณทะเลจีนใต้อีกด้วยนะคะนอกจากนี้ยังมีอีกหลายแง่มุมวันนี้เราจะวิเคราะห์กันนะคะว่าทรัมป์นั้นจะกระตุกหนวดมังกรหรือว่าทรัมป์จะสะดุดขาตัวเองกันแน่นะคะวันนี้วิเคราะห์กันกับอาจารย์เกียรติชัยพงพาณิชย์อาจารย์วิทยาลัยนวัตกรรมสังคมมหาวิทยาลัยรังสิตและอาจารย์ยังเป็นคอลัมนิสต์อาวุโสจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ในคอลัมน์มิติโลกาภิวัตน์ด้วยนะคะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีฮะค่ะสวัสดีครับอาจารย์สนุกมากสำหรับคู่นี้นะคะถึงแม้ว่าหน้าตอนนี้ทรัมป์ยังอยู่ในฐานะที่ยังเป็นว่าที่อยู่นะคะก็ต้องรอขึ้นรับตำแหน่งในวันที่20มกราคมนี้แต่ทีนี้อาจารย์ลองประเมินให้ฟังตั้งแต่เขาช่วงหาเสียงจนถึงตอนนี้นะคะหลักๆเลยที่ทรัมป์เนี่ยเขาตั้งใจว่าเขาจะต้องดำเนินการแน่ๆกับประเทศจีนเนี่ยจะมีเรื่องอะไรบ้างคะอาจารย์คะก็หลายเรื่องว่ามันมีสัญญาณบอกมาตั้งแต่ช่วงที่หาเสียงกันในสหรัฐอยู่แล้วใช่ไหมหลายประเด็นหลายเรื่องที่ทรัมป์พูดถึงในส่วนที่เกี่ยวกับจีนเนี่ยเป็นเรื่องซึ่งก็ทำให้จีนค่อนข้างจะอึดอัดพอสมควรว่าตกลงจะเอายังไงกันแน่นี่เป็นการเมืองซึ่งผมเรียกว่าเป็นการเมืองของบุคลิกภาพที่มีส่วน อยู่ไม่น้อยเลยนะเวลาเราพูดถึงใช่ไหมในทรัมป์เราก็จะมองเห็นบุคลิกภาพซึ่งโอ้โหชงชางผงผางนักเลงโตพอสมควรเหมือนอย่างในดูเต้เต้แล้วก็ชอบอกชอบใจว่าดีได้ผู้นำอย่างนี้อะไรขึ้นมาแต่ว่าสิ่งที่พูดเนี่ยมันเป็นสิ่งซึ่งบอกทิศทางอะไรบางอย่างกับนโยบายซึ่งหากเมื่อเขาได้รับเป็นเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีอย่างนี้แล้วเนี่ยเขาจะทำอย่างที่เขาพูดมากน้อยแค่ไหนใช่ไหมครับหลายเรื่องทีเดียวที่เขาพูดถึงอย่างที่ได้บอกไปแล้วเนี่ยจะไม่เรื่องกำแพงภาษีเรื่องสินค้าเรื่องการติดต่อโอ้ยทรัมป์ถึงก็บอกว่าฉันไม่เอาอะไรทั้งนั้นแหละต่อไปนี้ฉันจะกลับมาสร้างอเมริกันให้ยิ่งใหญ่ใช่ไหมฮะเพราะนั้นหลายลักษณะเนี่ยบอกอาการเหมือนกับว่าสหรัฐจะกลับไปปิดตัวเองปิดประเทศอาจจะไม่ถึงกับขั้นที่ปิดประเทศเลยทีเดียวแต่ว่าอะไรหลายอย่างเนี่ยที่เคยเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่เคยตกลงเคยพูดจาอะไรกันว่าเนี่ยฉันจะไม่รู้อ่ะฉันจะรื้อใหม่หมดแล้วในทำนองนั้นใช่ไหมครับรวมทั้งเรื่องของจีนด้วยใช่ไหมฮะเนี่ยเราจะเห็นแม้กระทั่งเรื่องจีนเดียวที่เพิ่งพูดไปเมื่อสักครู่นี้ในทางก็ไม่สนใจอยู่ไหมว่าเพิ่งไม่นานวันนี้ใช่ไหมครับที่ว่าเขาก็ยกหูโทรศัพท์พูดคุยกับจ่ายอิงเหวินของไต้หวันซึ่งทำให้จีนโวยวายเป็นแจ็คตื่นไฟขึ้นมาเหมือนกันว่าเอ๊ะมันอย่างนี้ไม่ได้มันไม่ถูกอะไรต่ออะไรแล้วเราก็จะเห็นปฏิกิริยาสนองกลับของทางฝ่ายจีนใช่ไหมครับว่าเอ๊ะไอ้อย่างนี้นะนี่ไม่ได้รู้ไม่ได้เป็นภาษาเลยกับนโยบายต่างประเทศกับเรื่องการต่างประเทศอะไรต่างๆเหล่านี้ก็ว่ากันไปว่ากันมาในช่วงเหล่านี้แต่ว่าไอ้เรื่องว่ากันเนี่ยก็เป็นธรรมดาถ้าเจอชงชางอย่างใดดำอย่างนี้อย่างในทรัมป์อย่างนี้มันก็คงจะมีเรื่องชงชางตามมาอีกหลายเรื่องเหมือนกันว่าประเด็นก็คือว่าแล้วจะเป็นจริงทำจริงเอาจริงกันสักแค่ไหนเพราะว่าหลายประเด็นที่มันจะเกิดขึ้นในปีใหม่ที่จะมาถึงเนี่ยโดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับเอเชียแปซิฟิกเนี่ยมันไม่ใช่แต่เรื่องที่เขาพูดไว้ทิ้งไว้ในช่วงของการหาเสียงเลือกตั้งผมว่าหลายประเด็นนะอย่างเช่นประเด็นของเอเชียตะวันออกความขัดแย้งที่มีอยู่กับพันธมิตรของสหรัฐกับจีนเช่นหมู่เกาะเตียวหยูที่แย่งกันระหว่างญี่ปุ่นกับจีนใช่ไหมครับหรือหมู่เกาะที่แย่งกันระหว่างญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้ใช่ไหมครับนี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งรวมทั้งถึงเรื่องข้อปัญหาข้อพิพาทในทะเลจีนใต้
นี่ก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งจะต้องดูว่าปีนี้จะเล่นกันดุเดือดแค่ไหนค่ะนะฮะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่จะมีเป็นเรื่องใหญ่ที่มีผลเกี่ยวเนื่องไปถึงจีนด้วยก็คือเรื่องโครงการนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือเพราะฉะนั้น3เรื่องใหญ่นี่จะเป็นเรื่องซึ่งปะทะประทังกันขึ้นมาในเอเชียโดยเฉพาะนโยบายเดิมของสหรัฐที่บอกจะปักหมุดเอเชียเนี่ยมันเท่ากับมาต่างที่สหรัฐพยายามอธิบายนโยบายนี้ว่ามันเป็นนโยบายที่กลับเข้ามาที่จะสร้างดุลยภาพกันใหม่ re-engagementใช่ไหมมันจะทำได้แค่ไหนก็เข้ากับเข้ามาทวงดุลอำนาจการเติบใหญ่กล้าแข็งของจีนที่ฉุดรั้งเอาไว้ไม่อยู่แล้วเนี่ยให้มันผ่อนเบาลงไปไม่ได้แผ่ อำนาจอิทธิพลชี้นู่นของฉันชี้นี่ของเราอะไรใครบิดพริ้วเป็นอื่นไปไม่ได้อะไรต่างๆเราเนี่ยเพราะนั้นลักษณะอย่างนี้นี่เห็นได้หลายอย่างว่าการเมืองในปีใหม่นี้กับประเด็นต่างๆที่เกิดขึ้นถ้าพูดเฉพาะระหว่างสหรัฐกับจีนแล้วผมคิดว่ามันจะมีความซับซ้อนจะมีความยุ่งยากมากขึ้นกับการเมืองระหว่างประเทศที่สหรัฐเปลี่ยนแนวเดิมของตัวเองทางด้านเอเชียแปซิฟิกใช่ไหมครับหลายอย่างอย่างเช่นที่เขาพูดถึงว่าเขาจะไม่เอาละไอ้พันธมิตรต่างๆเรื่องทหารต่างๆที่เขาช่วยเหลืออยู่เนี่ยต่อไปนี้ต้องช่วยเหลือตัวเองละอย่างญี่ปุ่นอะไรเนี่ยฐานทัพต่างๆเนี่ยต้องช่วยกันออกละจะให้สหรัฐแบกภาระอย่างเดียวนี่ไม่ไหวละเกาหลีก็เหมือนกันใช่ไหมครับนั่นก็อันหนึ่งเขาในแง่ทางเศรษฐกิจเขาพูดไปถึงกับว่าโอ้ไอ้ TPP เนี่ยไม่เอาละเลิกกันอะไรอย่างเนี้ยแต่ว่าก็ยังไม่ได้พูดกันก็ยังไม่ถึงกับจุดที่ลงตัวที่จะปฏิบัติจริงๆตามที่พูดไว้ใช่ไหมครับต้องรอเมื่อขึ้นรับตำแหน่งวันที่20แล้วจะลงนโยบายเหล่านี้จะเป็นจริงจะทำจริงแค่ไหนแต่ว่าก็เห็นริ้วรอยของความยุ่งยากซับซ้อนแล้วล่ะใช่ไหมที่มันเกิดขึ้นถึงเวลานี้ใช่ไหมครับหลายเรื่องเช่นทีเดียวแล้วผมคิดว่าการเมืองโลกในระดับระหว่างประเทศไม่ใช่แต่เฉพาะในเอเชียแปซิฟิกเนี่ยโดยรวมแล้วเนี่ยผมคิดว่ามันเกิดการหักหานกัน2 อย่าง2เรื่องซึ่งมันเกิดเป็นตัวหลักขณะนี้เรื่องหนึ่งก็คือว่าคือไอ้ระเบียบของโลกต่างๆเนี่ยมันจะเริ่มหักกันเองไม่ยอมรับไอ้ระเบียบโลกต่างๆที่กำหนดขึ้นนะครับเราจะเห็นว่า อย่างเช่นช่วงที่สงครามเย็นสิ้นสุดในปี1989ใช่ไหมประธานาธิบดีบุชผู้พ่อเนี่ยH. Bushเนี่ยก็เป็นคนกำหนดระเบียบโลกใหม่ขึ้นมาใช่ไหมครับมี 3-4 เรื่องเช่น ความเป็นประชาธิปไตยเรื่องหนึ่งเรื่องเศรษฐกิจเสรีเรื่องหนึ่งเรื่องปกป้องสิ่งแวดล้อมเรื่องหนึ่งแล้วก็เรื่องสิทธิมนุษยชนเรื่องหนึ่งแล้วสหรัฐเนี่ยเข้มข้นมากเพราะเหตุว่าเชื่อว่าหลังจากการขัดกันในเรื่องในลัทธิระหว่างเสรีประชาธิปไตยกับคอมมิวนิสต์สิ้นสุดลงหลังจากสงครามเย็นจบไปแล้วเนี่ยจะทำให้ลัทธิประชาธิปไตยเบ่งบานเพราะนั้นประเทศไหนที่ไม่เป็นประชาธิปไตยสหรัฐก็จะไม่อยากจะคบหาด้วยเอาสั้นๆง่ายๆไปเร็วๆเลยตัวอย่างที่เห็นได้ชัดอย่างเช่นกรณีของพม่าเห็นไหมนี่ลงโทษถึงขั้นแซงชั่นพม่าอะไรต่ออะไรเพราะว่าถือว่าไม่เป็นประชาธิปไตยแล้วเราก็จะเห็นว่าสหรัฐเนี่ยใช้กลไกไอ้เรื่องสิทธิมนุษยชนเนี่ยเป็นเครื่องมือในการที่จะกดดันไอ้ระเบียบโลกใหม่ที่ตัวเองสร้างขึ้นมาแต่ในความเป็นประชาธิปไตยซึ่งจีนก็ไม่แคร์ฉันก็ยังเป็นคอมมิวนิสต์ของฉันอยู่แต่จีนหลังจากที่เข้าไปเป็นสมาชิกขององค์การสหประชาชาติก็สร้างนโยบายที่เป็นระเบียบโลกของตัวเองขึ้นมาใช่ไหมคือนโยบายจีนเดียวค่ะซึ่งบอกว่าถ้าใครจะคบหาสมาคมกับจีนแล้วก็จะต้องใช้นโยบายนี้นะไม่งั้นไม่ถือว่ามีความสัมพันธ์ด้วยใช่ไหมสหรัฐก็บอกว่าทำไมเป็นประชาธิปไตยตัดขาดความช่วยเหลือด้านทหารอะไรต่างๆใช่ไหมไม่อยากคบหาด้วยอะไรอย่างนี้ค่ะนี่จะก็จะเห็นว่าไอ้ระเบียบโลกมันเริ่มขัดกันต่างไม่ยอมรับกันคือทุกคนมีระเบียบมีกฎของตัวเองมีกฎของตัวเองที่ขัดกันที่ขัดกันเห็นไหมในทรัมป์บอกฉันไม่สนใจไอ้วันไชน่าโพลิซีหรือว่าแล้วนโยบายจีนเดียว
อันนี้ไต้หวันเป็นพันธมิตรของฉันฉันก็จะพูดคุยด้วยฉันโทรศัพท์หาเลยแล้วก็ยิ่งไปกันใหญ่ในช่วงที่จ่ายเอ็งเหวินไปเยี่ยมประเทศพันธมิตรของตัวเองในลาตินอเมริกาไปแวะสหรัฐก็มีวุฒิสมาชิกของสหรัฐที่มีทรงอิทธิพลเนี่ยเข้ามาพูดคุยด้วยจีนก็โวยวายขึ้นมาว่าเอ๊ะนี่ไม่ใช่ประเพณีปฏิบัติถ้าว่ายึดถือนโยบายจีนเดียวแล้วต้องไม่ติดต่อไม่อะไรใช่ไหมเพราะจีนยังอ้างอยู่ตลอดเวลาว่าไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งของจีนอย่างบิดพริ้วเป็นอื่นไปไม่ได้ไอ้ตรงนี้สำคัญมากนะอันนี้เขาเรียกว่าการทูตแบบข่มขู่คือเมื่ออ้างอย่างนี้แล้วบิดพริ้วเป็นอย่างอื่นก็ต้องทะเลาะกันต้องตีกันเหมือนอย่างกับการอ้างอะไรสิทธิในบริเวณทะเลจีนใต้เหมือนกันบอกว่านี่เป็นเขตแดนในอธิปไตยของจีนซึ่งจีนเคยใช้เป็นเขตเดินเรือมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ฮั่นเพราะนั้นทะเลจีนเป็นของจีนอย่างบิดพริ้วเป็นอื่นไปไม่ได้ใครบิดพริ้วทะเลาะกันตีกันอะไรกันซึ่งเกิดขึ้นบ่อยๆเห็นไหมการประทะกันเนี่ยเป็นทั้งหมดที่เห็นว่าไอ้ระเบียบโลกที่ต่างมหาอำนาจต่างฝ่ายต่างตั้งขึ้นมาเนี่ยต่างเริ่มจะไม่ยอมรับกันขึ้นมาแล้วนี่เป็นสัญญาณที่มองเห็นจากกรณีที่ทรัมป์ขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีจากการที่พูดคุยต้อนรับจ่ายเงินของไต้หวันจีนโวยวายในเรื่องนี้มากนะ อันนี้เดี๋ยวจะพูดว่ามันเกี่ยวข้องกับประเทศในอาเซียนยังไงด้วยนะแต่ว่าอันนี้อันหนึ่งละที่มันเกิดขึ้นอันที่สองเนี่ยซึ่งมันมีสัญญาณที่บอกให้เห็นถึงการล่มสลายของสิ่งที่เรียกว่านอกจากระเบียบโลกแล้วมันมีประทัดฐานที่เรียกว่านอร์มต่างๆที่กำหนดตกลงกันไว้มันเริ่มจะไม่ยอมรับกันแล้วใช่ไหมไอ้ประทัดฐานต่างๆที่ตกลงกันไว้อย่างเช่นประทัดฐานในเรื่องของห้ามการเผยแพร่อาวุธนิวเคลียร์ซึ่งทำกันมาตั้งแต่ปี1966-68อะไรเนี่ยใช่ไหมสหรัฐยังไม่ได้ให้สัตยาบันเลยจนเดี๋ยวนี้แต่ก็เที่ยวไปห้ามไอ้ประเทศอื่นว่าไอ้ฉันก็ไม่ยอมรับเพราะนั้นฉันก็จะมีอาวุธนิวเคลียร์ของฉันอย่างเช่นเกาหลีเหนืออย่างเช่นอิหร่านเห็นไหมมีเรื่องมันมาตลอดเลยเหล่านี้ใช่ไหมเพราะนั้นเรื่องนี้ก็จะเป็นประเด็นที่ยุ่งยากซับซ้อนในการที่จะตกลงกันดีเพราะว่าต่างไม่ยอมรับไอ้ประทัดฐานที่กำหนดด้วยกันขึ้นมาใช่ไหมครับเพราะว่าหรืออย่างเช่นกรณีเนี่ยอย่างเช่นกรณีของทะเลจีนใต้ที่จีนไปกล่าวอ้างสิทธิครอบครองเสร็จแล้วฟิลิปปินส์ไม่พอใจก็ส่งเรื่องไปฟ้องที่ศาลโลกจำได้ไหมซึ่งศาลโลกตัดสินมาในวันที่12กรกฎาคมปีที่แล้วใช่ไหมก็บอกว่ามันไม่ยอมรับการกล่าวอ้างสิทธิครอบครองของจีนซึ่งเป็นเรื่องผิดกฎหมายทะเลของสหประชาชาติซึ่งตกลงกันมาตั้งแต่ปี1982 2525และไอ้กฎหมายฉบับนี้จีนก็ยอมรับให้สัตยาบันตั้งแต่ปี1996แต่พอศาลตัดสินให้จีนแพ้จีนบอกไม่ยอมรับอีกแล้วใช่ไหมเพราะนั้นอันนี้แสดงให้เห็นว่าไอ้ประทัดฐานของโลกที่ได้มีการตกลงอะไรต่างๆกันไว้เนี่ยเริ่มจะไม่มีการยอมรับถ้าอย่างนี้มันก็ตกลงกันยากขึ้นการเมืองก็จะยุ่งยากขึ้นซับซ้อนมากขึ้นเพราะต่างคนต่างไม่ยอมรับอะไรที่ตกลงร่วมกันไว้แล้วแล้วเหล่านี้เราจะเห็นว่ามันเข้ามายุ่งเกี่ยวกับเรื่องในอาเซียนพอสมควรซึ่งเป็นเรื่องที่จะทำให้อาเซียนเนี่ยอยู่ในสภาพที่น่าอึดอัดมากทีเดียวเพราะอะไรไหมเพราะว่าไอ้บรรดาไอ้ปัญหาข้อพิพาทในทะเลจีนใต้ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นร่วมกับ4ประเทศในอาเซียนใช่ไหมคือบรูไนมาเลเซียเวียดนามกับฟิลิปปินส์ใช่ไหมครับทีนี้จีนบอกว่าไม่รู้ทั้งหมดเนี่ยในเขตแดชเหลือ9ทั้งที่ล้อมรอบเนี่ยเป็นของจีนทั้งหมดเพราะฉะนั้นไอ้ส่วนที่ไม่ว่าจะเป็นบรูไนมาเลเซียหรือเวียดนามหรือฟิลิปปินส์ที่เรียกร้องสิทธิครอบครองเนี่ยไม่ใช่ทั้งหมดเป็นของจีนเท่านั้นที่นี่ในอาเซียนเขามีข้อตกลงเห็นไหมเป็นประทับฐานที่ตกลงร่วมกันว่าเขาเรียกว่ากฎจรรยาบรรณทะเลจีนใต้คือตกลงว่าถ้าว่ามีข้อพิพาทกันที่กับประเทศนอกประเทศอาเซียนอะไรต่างๆเหล่านี้นะการยุติข้อพิพาทเจรจาเพื่อให้เกิดข้อตกลงที่เป็นสันติต่อกันเนี่ยให้ทำกันในลักษณะที่เป็นอยู่ในกรอบของพหุภาคีแต่จีนบอกฉันไม่สนใจข้อตกลงเหล่านี้ถ้าจะเจรจาเรื่องทะเลจีนใต้ต้องมาเจรจากับจีนในกรอบทวิภาคี
แต่กรอบทวิภาคีของจีนก็คือไอ้ทั้งหมดก็ยังเป็นของจีนนะไอ้ที่มาเนี่ยถ้าว่าจะตกลงอยากจะทำอะไรก็จีนเป็นผู้ให้แต่ไม่ใช่ว่าอยู่มีสิทธิ์ที่ครอบครองนี่มันต่างกันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นไอ้ข้อตกลงต่างๆที่ทำร่วมกันที่เรียกว่าเป็นประทัดสถานของโลกเนี่ยต่างคนต่างไม่ยอมรับเพราะนั้นการเมืองก็ยุ่งสิก็ตกลงกันยากขึ้นสิซับซ้อนขึ้นยุ่งยากมากขึ้นนี่คือสภาพซึ่งผมคิดว่ามันจะเกิดในปีใหม่นี่ยังไม่พูดเฉพาะกรณีโดยตรงที่เกี่ยวกับจีนนะว่ามันจะเป็นยังไงแต่เนี่ยคือฐานหลักที่เราจะเห็นว่าการเมืองโลกในปีนี้จะยุ่งยากซับซ้อนไม่ใช่ยุ่งยากซับซ้อนในแง่ของการไม่ยอมรับระเบียบโลกไม่ยอมรับไอ้ประทัดฐานที่ตกลงกันไว้แต่ยังเกิดจากความซับซ้อนของบุคลิกภาพของผู้นำแต่ละคนอย่างเช่นในทรัมป์เห็นไหมหรืออย่างสีจิ้นผิงก็ไม่ยอมหักไม่ยอมงอเลยใช่ไหมหรืออย่างดูเตเต้ก็สนุกไปเนี่ยมันก็จะมาผสมผสานซึ่งผมคิดว่าความซับซ้อนจะมีมากขึ้นความยุ่งยากจะมีมากขึ้นในการเมืองระหว่างประเทศแล้วถ้าลงมาในระดับภูมิภาคแถบเอเชียแปซิฟิกเนี่ยประเด็นต่างๆที่เราพูดถึง 2-3 ประเด็นใหญ่เขตทะเลจีนในตะวันออกทะเลใต้ทะเลจีนใต้กับเรื่องโครงการนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือจะเป็น3เรื่องใหญ่ที่จะพัฒนาประทังกันระหว่างสหรัฐกับจีนโดยตรงมากขึ้นทีเดียวค่ะทีนี้อาจารย์ช่วยวิเคราะห์ลงไปอีกสักนิดนึงว่าคือมีมุมมองว่าอย่างนายทรัมป์ซึ่งมาจากภาคธุรกิจเนี่ยแล้วก็กับสิ่งที่เขาพูดออกมาต่างๆนานาถึงจีนเนี่ยมุมมองนึงก็คือมองว่าเป็นความอ่อนด้อยทางด้านเรื่องการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศคือไม่รู้ถึงพูดแบบนั้นไม่รู้ถึงโทรไปหาผู้นำไต้หวันเป็นต้นเนี่ยนะอาจารย์มันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าหรืออาจารย์กำลังมองว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยกำลังเปลี่ยนบทบาทของตัวเองด้วยแรงบีบคั้นที่เกิดขึ้นจากประเทศอื่นมหาอำนาจอื่นๆที่ทำให้สหรัฐเนี่ยตกต่ำในยุคของประธานาธิบดีโอบามาอาจารย์มองในส่วนนี้ยังไงคะคือแต่ละประเทศก็มีปัญหาภายในด้วยกันทั้งนั้นค่ะจะตกต่ำในยุคของโอบามาก็จะอาจจะมีส่วนอยู่ด้วยเพราะว่าปัญหาเรื่องไอ้ข้อผูกพันต่างๆทางการค้าที่ไปทำกับต่างประเทศในทรัมป์ก็บอกว่าทำให้สหรัฐเสียเปรียบทำให้คนตกงานทำให้เศรษฐกิจของสหรัฐไม่อาจจะฟื้นฟูได้และที่ไปตกลงเขาเนี่ยเสียเปรียบทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเห็นไหมถึงประกาศ TPP ก็จะไม่เอาเรียกร้องว่าใครที่ทุนสหรัฐที่ไปลงที่อื่นเนี่ยให้กลับมาเพื่อจะได้สร้างงานให้กับคนในสหรัฐมากขึ้นอะไรต่างๆเหล่านี้ใช่ไหมรวมกระทั่งการป้องกันมุสลิมไม่ให้เข้าประเทศจะปิดกั้นสร้างกำแพงระหว่างเม็กซิโกกับสหรัฐอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นเรื่องซึ่งก็สร้างความแปลกใจและประหลาดใจรวมทั้งไม่แน่ใจว่าจะทำได้อย่างที่พูดจริงหรือเปล่าแล้วในความที่เป็นนักธุรกิจเนี่ยเดี๋ยวนี้เราจะเห็นข้อวิพากษ์วิจารณ์เขาเฉพาะตัวในทรัมป์มากขึ้นว่ามันจะทำให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนมากขึ้นหรือไม่แต่ว่าเขาก็ยังคิดว่าเขาจะใช้ความเชี่ยวชาญทางเศรษฐกิจของเขาเนี่ยในการที่จะสร้างเศรษฐกิจให้อเมริกากลับมาใหญ่ได้เพราะนั้นเราก็จะเห็นอะไรใหม่ๆยังจะเห็นอีกต่อไปที่จะออกมาในทางซึ่งสร้างความประหลาดใจพอสมควรเอาง่ายๆแม้แต่การแต่งตั้งรัฐมนตรีของเขาเองนี่ก็ยังความประหลาดใจให้ส่วนมากแล้วนี่ก็จะเป็นนักธุรกิจในกลุ่มของเขาเท่านั้นเองใช่ไหมครับทีนี้นี่ก็คือข้อที่ว่าข้อวิพากษ์วิจารณ์ในประเทศว่ามันจะทำให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนไหมเอาลูกเขยมาทำอะไรต่ออะไรต่างๆลูกคนในครอบครัวเข้ามาดำรงตำแหน่งต่างๆเหล่านี้จะเป็นธุรกิจทับซ้อนไหมแล้วจะดำเนินนโยบายในการสร้างอเมริกันได้จริงมั่งน้อยแค่ไหนซึ่งหลายนักวิเคราะห์ก็พูดว่ามันไม่น่าจะเป็นไปได้หรอกที่จะทำให้อเมริกันยิ่งใหญ่ด้วยการปิดประเทศไอ้ตรงนั้นสิกลับจะยิ่งทำให้สหรัฐอ่อนด้อยถอยหลังไปได้เพราะว่าอันนี้จะต้องไปนิยามให้ชัดเจนว่าสิ่งที่เป็นผลประโยชน์ทางการค้าเป็นผลประโยชน์ทางยุทธศาสตร์ของจีนอยู่ตรงไหนในการที่ไปสัมผัสสัมพันธ์กับประเทศอื่นๆตรงนี้ต้องดูเพราะฉะนั้นถึงบอกว่ามันยังบอกอะไรไม่ได้ชัดเจนว่าจะทำได้จริงอย่างที่พูดไหม
ก็หลายฝ่ายก็เริ่มทักท้วงเริ่มว่าเอ้ยอย่างนั้นมันไม่ไหวนะมันเลยเถิดเกินไปอะไรทำนองนี้เพราะนั้นหลังจากรับตำแหน่งในวันที่20แล้วเนี่ยเขาแถลงอะไรออกมาเนี่ยตรงนั้นสิที่ต้องน่าจับตาจับมาวิเคราะห์กันให้จริงจังแสดงว่าอาจารย์ยังมองว่าคาแรคเตอร์ของคุณทรัมป์เนี่ยอาจจะได้แต่พูดแต่ทำจริงๆอาจจะไม่ทำแบบนี้ค่ะอาจารย์ก็ยังบอกไม่ได้ผมถึงได้บอกว่าต้องดูตอนที่รับตำแหน่งแล้วเขามีออโตริตี้มีอำนาจที่จะทำแล้วจะทำไหมใช่ไหมครับตอนนี้ก็คงจะได้แต่พูดเพราะยังไม่มีอำนาจที่จะทำอะไรแต่สิ่งที่พูดออกมามันยังความประหลาดใจให้พอสมควรรวมทั้งสร้างความเป็นกังวลด้วยว่าไปแล้วใช่ไหมว่าเอาอย่างนั้นเหรอจะทำได้เหรอใช่ไหมครับมันมีคำถามคือมันเป็นไปได้หรือเปล่าเพราะว่าสิ่งที่พูดออกมานั้นมันเหนือกับสิ่งมันเหนือทั้งเหนือเกินความคาดหมายและทั้งเปลี่ยนแปลงไปจากที่อเมริกาเคยเป็นแต่ขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ต้องดูนะว่าคืออย่างนี้คนอเมริกันก็เบื่อนโยบายเก่าจากการเข้าไปข้องเกี่ยวประเทศอื่นๆแล้วก็ต้องไปคอยช่วยเหลือไปอะไรต่ออะไรทำสงครามตัวแทนอะไรต่ออะไรจนกระทั่งอเมริกาก็ย่ำแย่พอสมควรเพราะนั้นอะไรใหม่ๆที่ในทรัมป์เสนอเนี่ยผมคิดว่าก็อยู่ในใจเหมือนกับในทรัมป์ผู้แทนคนอเมริกันพอสมควรใช่ไหมแล้วเมนเทอลิตี้ของคนอเมริกันเนี่ยคือจะยังไงก็ตามแม้จะตกต่ำอะไรก็ตามใครก็ได้ขอให้มาทำให้สหรัฐยังดำรงสถานะการเป็นมหาอำนาจของโลกต่อไปให้ยิ่งใหญ่ให้ได้งั้นใครก็ได้งั้นใครก็ได้เพราะนั้นเราจะเห็นประธานาธิบดีหลายๆคนในอดีตของสหรัฐนี่นะหลายคนไม่ใช่คนเก่งอะไรเลยแต่ว่าเป็นคนซึ่งเขาเชื่อว่าคนนี้จะทำให้สหรัฐยิ่งใหญ่ได้อะไรอย่างเงี้ยคราวนี้ก็ต้องดูว่าในทรัมป์จะทำได้จริงไหมอยากเป็นเมนเทอลิตี้ของคนอเมริกันอันหนึ่งที่ผมคิดว่าเขาก็อยากเห็นอยากทำแล้วเขาแล้วว่าไปแล้วเนี่ย popularity ความนิยมในตัวในทรัมป์ก็ไม่ได้ตกไปอย่างที่คนคิดกันนะผมว่าอย่างในดูเต้เหมือนกันนะเห็นลักษณะคล้ายๆกันในทรัมป์ชงชางผงผางเอะอะมะเทิงอะไรต่ออะไรเนี่ยผมตรวจสอบเช็คไว้แล้วนี่โอ้โหเขาได้รับคะแนนนิยมถึง 86% นะความนิยมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆถึงแม้ว่าจะถูกเรื่องของยาเสพติด อเมริกาบอกว่ามีการกวาดล้างกันอย่างแบบไม่คำนึงถึงกฎหมายก็ตามหลายอย่างนะเราจะต้องดูหนึ่งว่าเมื่อดำรงตำแหน่งแล้วเนี่ยเขามีอำนาจที่จะกำหนดนโยบายและจะทำตามนั้นจริงไหมสองการเอาคนเข้ามาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีของสหรัฐเนี่ยมันบอกอะไรบางอย่างหรือไม่ประเด็นหนึ่งก็ที่กำลังเกิดใหม่เนี่ยนะแล้วน่าสนใจติดตามมากอย่างเช่นการที่กล่าวหาว่าทางโซเวียตเข้ามาแฮกข้อมูลในระหว่างการเลือกตั้งอะไรต่างๆอันนี้น่าสนใจมากนะเพราะว่าถ้าหากว่ามีการสอบสวนของ FBI ลงไปจริงๆแล้วขณะนี้ก็เริ่มยอมรับกันแล้วนะว่ามีการแฮกกันจริงๆเกิดขึ้นแต่แฮกกันจริงๆเกิดขึ้นเนี่ยมันนำไปสู่อะไรนำไปสู่ชัยชนะของในทรัมป์ที่มาได้รับการเลือกตั้งหรือเปล่าถ้าอย่างนั้นแล้วทรัมป์จะอยู่ลำบากทรัมป์จะอยู่ลำบากตรงนี้ต้องตามดูให้ดีผมว่ามันเป็นเกมการเมืองภายในที่จะเลื่อยตำแหน่งกันละ ทั้งที่ยังไม่ได้นั่งเก้าอี้แบบเต็มๆเลยนะคะอาจารย์ตรงนี้ทีนี้ถ้าดูนอกประเทศเนี่ยผมว่าหลักอย่างที่เราเริ่มกันมาเนี่ยการไม่ยอมรับการหักกันในเรื่องระเบียบของโลกที่ต่างคนต่างกำหนดขึ้นกับเรื่องประทัดฐานของโลกที่ต่างคนต่างกำหนดขึ้นเนี่ยมันจะมีผลต่อการเมืองที่มีความซับซ้อนยุ่งยากมากขึ้นแล้วถ้าหากว่าลงไปเกี่ยวกับประเด็นข้อพิพาทต่างๆอย่างเช่นเข้ามาในอาเซียนเนี่ยมันไปกระทบคือประทัดฐานที่ว่าเนี่ยมันไปกระทบหลักอันหนึ่งของอาเซียนด้วยอย่างเช่นกรณีพิพาททะเลจีนใต้ที่จีนบอกไม่เอาละที่จะมาตกลงกันในกรอบพหุภาคีมาตกลงกันในกรอบของทวิภาคีตัวต่อตัวใช่ไหมจีนก็มีอำนาจยิ่งใหญ่อาจจะฉันจะเป็นผู้ให้ไม่ใช่เธอเป็นเจ้าของนะใช่ไหมนี่อย่างหนึ่งแล้วซึ่งทำให้ในที่สุดแล้วเนี่ยในการตกลงมันไปกระทบหลักอันหนึ่งนะที่ผมมองหลักเรื่องคอนเซนเซสหลักเรื่องมติที่ต้องเป็นเอกฉันท์ในอาเซียนเพราะฉะนั้นถ้าว่าอาเซียนไม่สามารถหามติเอกฉันท์ที่จะตกลงกับจีนได้เพราะจีนไม่ยอมรับอะไรหลักการเหล่านี้นะมันจะกระทบถึงขั้นที่ทำให้อาเซียนบางประเทศเห็นว่าเอ๊ะงี้ไม่มีประโยชน์เลยที่จะเป็นอาเซียนค่ะก็จะกระเทือนกับการ
ฉีกตัวออกของอังกฤษเป็นตัวอย่างที่เห็นแล้วว่าเออฉันไม่ยอมรับข้อตกลงที่ทำกันไว้ประทับฐานที่มีอยู่ต่อกันนี่ถ้าอาเซียนเห็นอย่างนี้นะเดี๋ยวเกิดมันอาจจะไม่ถึงขั้นนั้นนะแต่ก็มันก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันนะถ้าหากว่าประเทศในอาเซียนเห็นว่าเออหลักการต่างๆที่ตกลงกันไว้เนี่ยโอ้มันตกลงไม่ได้เรื่องเลยไม่ได้รับการยอมรับเลยแล้วฉันจะอยู่เป็นอาเซียนไปทำไมไม่ได้ประโยชน์เลยอะไรอย่างนี้ขึ้นมาเอมันก็ยุ่งเหมือนกันนะก็อาจจะเกิดการถอยห่างของประเทศสมาชิกอาเซียนแต่ว่าเป็นเรื่องมาจากทางด้านภูมิรัฐศาสตร์มากกว่าแต่ว่าอย่างของยุโรปนี่ก็เป็นเรื่องของเศรษฐกิจด้วยส่วนหนึ่งกับเรื่องของแรงงานผู้อพยพด้วยส่วนหนึ่งใช่ไหมอาจารย์ก็อาจจะเป็นกระแสก็ได้ที่มันอาจจะลามแล้วก็มาเกิดขึ้นที่อาเซียนด้วยอาจารย์มองเช่นนั้นด้วยแต่ว่าจีนเป็นตัวแปรสำคัญมากเพราะว่าเห็นไหมว่าในขณะที่เรามีความพยายามอย่างแรงแล้วก็สำเร็จแล้วในการรวมอาเซียนเป็นประชาคมอาเซียนมาแล้วปีหนึ่งแต่ไปไหนยังไม่ไปไหนเลยใช่ไหมเสร็จแล้วที่มันเหมือนกับหอกข้างแคร่ในแง่ของความมั่นคงเห็นไหมกรณีพิพาทในทะเลจีนใต้ไม่ได้สร้างความมั่นใจว่าจะมีความมั่นคงได้จริงๆสักแค่ไหนเลยในเมื่อมีคู่กรณี4ประเทศของอาเซียนเป็นข้อพิพาทอยู่กับจีนด้วยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นเรื่องท้าทายมากค่ะค่ะเอาละค่ะอาจารย์เบรกนี้เราก็พอจะเห็นภาพแล้วนะคะว่าความสัมพันธ์ของทางสหรัฐอเมริกากับจีนในยุคของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยก็น่าจะเปลี่ยนแปลงไปหรือว่าจะเปลี่ยนไปในทิศทางใดเนี่ยก็คงจะต้องรอชัดๆหลังจากที่คุณทรัมป์ขึ้นมานั่งเก้าอี้แล้วก็ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีอย่างเต็มตัวนะคะแต่ว่าเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาดูกันเราลองวิเคราะห์ทางฝั่งของจีนบ้างคือดูท่าทีเนี่ยทางฝั่งสหรัฐอเมริกาเขาก็เล็งปืนมาหลายดอกแล้วเนี่ยนะคะอาจารย์จีนเขาจะมีอะไรรับมือหรือว่าเขาเริ่มมีสัญญาณอะไรรุนแรงว่าเขาก็ไม่ยอมอะไรง่ายๆเหมือนกันนะคะแล้วก็มีแง่มุมหนึ่งซึ่งเมื่อสักครู่อาจารย์บอกไว้ว่าโลกในยุคต่อจากนี้ไปเนี่ยจะมีความซับซ้อนเอ๊ะหรือมันจะถึงขั้นว่าจะย้อนกลับไปสู่ยุคสงครามเย็นหรือเปล่าเนี่ยนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันค่ะคุยกันต่อนะคะกับคนข้อข่าววันนี้นะคะเรายังคุยกันถึงเรื่องของความสัมพันธ์สหรัฐกับจีนในยุคของทรัมป์นะคะว่าทรัมป์นั้นจะกระตุกหนวดมังกรหรือว่าทรัมป์จะสะดุดขาตัวเองกันแน่นะคะเอากันที่เป็นประเด็นเลยนะคะอาจารย์เอาหลักๆก่อนเรื่องการค้าระหว่าง2ประเทศนี้ที่ทรัมป์เขาบอกก็คือจะตั้งกำแพงภาษีสินค้าที่ส่งออกมาจากจีนเข้าอเมริกาเนี่ยอาจารย์คิดว่าถ้าเป็นเช่นนั้นจริงๆอะไรมันจะเกิดขึ้นแล้วก็ดูแล้วเนี่ยจีนเขาเริ่มมีการส่งสัญญาณแล้วหรือยังแล้วเขาจะทำยังไงถ้ามันเกิดขึ้นจริงๆอาจารย์คะก็เนี่ยก็คงดูว่าจะทำจริงหรือเปล่าค่ะเพราะว่าคงต้องประเมินผลได้ผลเสียพอสมควรแล้วล่ะจากการตั้งกำแพงภาษีเราจะเห็นว่าทรัมป์พูดมาโดยตลอดถึงเรื่องความเสียเปรียบจากการทำการค้ากับจีนใช่ไหมเรารวมทั้งการดึงทุนไปจากสหรัฐด้วยทำให้ปัญหาภายในเศรษฐกิจภายในจีนภายในสหรัฐเนี่ยด้อยลงไปเพราะนั้นไอ้เรื่องการตั้งกำแพงภาษีเนี่ยมันจะทำได้มากน้อยแค่ไหนเพราะเหตุว่าบางทีอย่างที่บอกแหละว่าอาจจะสะดุดขาตัวเองก็ได้เพราะว่าถ้าเกิดว่าถ้าเกิดการตั้งกำแพงภาษีขึ้นมาเนี่ยมันก็ถ้าล้มล้างข้อตกลงเดิมในเรื่องเศรษฐกิจเสรีขึ้นมาแล้วใช่ไหมหลักการของตัวเองหลักการของตัวเองแท้ๆซึ่งในที่สุดเนี่ยก็จะทำให้ไอ้ธุรกิจของโลกพลอยได้รับผลกระทบไปด้วยหรือเปล่าใช่ไหมครับเพราะว่าทั้งสองประเทศเป็นสองประเทศซึ่งประเทศเล็กประเทศน้อยต้องพึ่งพาอาศัยในแง่ตลาดด้วยกันทั้งคู่เลยการตั้งกำแพงภาษีอย่างนั้นแน่นอนว่าจีนย่อมจะขุนเคืองพอสมควรทีเดียวแล้วขณะนี้เราก็จะเห็นว่าจีนพยายามที่จะขยายตัวเองทางเศรษฐกิจอย่างเช่นวันเบลวันโรดต่างๆในการที่จะถ่ายส่งถ่ายสินค้าอะไรต่างๆเพราะนั้นผมคิดว่าไม่น่าจะทำได้ถึงขั้นเด็ดขาดรุนแรงขนาดนั้นเพราะผมคิดว่ามันจะทำให้สหรัฐเสียประโยชน์มากกว่าด้วยซ้ำไปเพราะว่ามีบริษัทสหรัฐที่ไปลงทุนในจีนเนี่ยก็เยอะใช่ไหมจ๊ะเยอะทีเดียวโดยเฉพาะอย่าง Apple อย่างเงี้ยใช่ไหม
สินค้าเพราะนั้นนี่ไงคือสิ่งที่ทรัมป์เรียกร้องว่าไอ้ใครที่ไปลงทุนข้างนอกให้กลับมาลงทุนในบ้านเพื่อจะได้มีแรงงานทำมีงานทำอะไรต่างๆเหล่านี้ใช่ไหมนี่ถ้าจะยิ่งไปตั้งกำแพงภาษีอะไรต่างๆเหล่านี้ไอ้เข้ามาคนของตัวเองจะรับผลจากการตั้งกำแพงภาษีด้วยใช่ไหมล่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งซึ่งต้องดูว่าทำจริงหรือเปล่าใช่ไหมมันคงต้องคิดกันมากพอสมควรแต่ว่าเห็นไหมคือตอนนี้ก็ยังไม่มีอำนาจที่จะทำได้ตามนโยบายก็พูดโฉ่งฉ่างออกไปใช่ไหมแม้แต่เรื่อง TPP ก็บอกว่าฉันก็จะไม่เอาด้วยแต่ไม่เอาด้วยก็เริ่มมีคนเอ๊ะแล้วเราก็ไม่เสียประโยชน์เหรอที่ตกลงไปตกลงอะไรต่ออะไรทำอะไรไว้แล้วต่างๆเหล่านี้ใช่ไหมผมว่าตรงนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งซึ่งจะต้องดูว่าจริงเหรอที่ว่าจะไม่เอาอ่ะแต่ก็ไม่แนวโน้มนะว่าเขาจะไม่เอาจริงๆแต่จีนเขาไม่สนใจไม่เอาก็ดีเขาก็ทำเขาก็คิดทำของเขาอยู่แล้วด้วยเหมือนกันใช่ไหมครับเขาก็มีเหมือนกับ AIIB อะไรสักอย่างของเขาใช่ไหมอาจารย์ทั้งนั้นที่จริงๆแล้ว TPP นี่อาจจะเป็นเครื่องมือสำคัญของสหรัฐที่จะเข้ามาเชื่อมต่อกับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกซะด้วยซ้ำแต่ถ้ายกเลิกไปเนี่ยอาจจะสะดุดขาตัวเองก็ได้คืออย่างนี้ TPP เนี่ยเท่าที่ดูแล้วเนี่ยเราเห็นว่าเป็นความพยายามที่เอามาชดเชยทดแทนเอเปกซึ่งไม่ค่อยได้ผลอะไรเท่าไหร่ถ้าดูแล้วใช่ไหมดีแต่ไปพูดอะไรที่นู่นที่นี่แต่มันไม่ได้ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจโลกขึ้นมาเลยเพราะฉะนั้น TPP เนี่ยมันก็ลดระดับลงมาในความสัมพันธ์ของกลุ่มเฉพาะจริงๆขึ้นมาซึ่งก็ยังไม่ทันจะเกิดก็แทงซะแล้วจ้ะแทงซะแล้วเดี๋ยวอันนี้ต้องดูว่ามันจะกล้าทำจริงหรือเปล่าผลได้ผลเสียมันคุ้มกันไหมใช่ไหมครับTPP อาจจะหยุดไปก็ได้นะขณะนี้ทุกคนก็รู้สึกจะท้อแท้กับไอ้ TPP แล้วนะไม่มีก็ได้ของไทยเราเคยพยายามว่าเออเราต้องเข้าให้ได้อะไรต่ออะไรเริ่มพูดเริ่มคิดกันแต่เริ่มนี้หยุดพูดแล้วใช่ไหม คือถ้าเกิดว่าเพราะเรายังไม่ได้เข้า ที่เราอยากเข้าในไทยให้เหตุผลบอกว่าคนอื่นรอบๆบ้านเราเนี่ยเขาเข้าเราก็เลยต้องเข้าด้วยมีทั้งสิงคโปร์ใช่ไหมเวียดนามด้วยฟิลิปปินส์ยังไม่ได้เข้าเลยทั้งที่เป็นพันธมิตรหลักของทางอเมริกาของสหรัฐเขาใช่ไหมฮะผมไม่แน่ใจว่าทรัมป์จะกล้าทำถึงขั้นตั้งกำแพงภาษีจริงหรือเปล่าอาจจะมีมาตรการอื่นอีกแหละเดี๋ยวต้องดูนะฮะในเรื่องการค้ากับจีนใช่ไหมฮะเพราะว่าเขาตั้งเป้าไว้แล้วนี่ว่าไอ้ที่เป็นอยู่ขณะนี้เขาเสียเปรียบมากสหรัฐเสียเปรียบมากถ้างั้นจะดึงความได้เปรียบขึ้นมาอย่างไรเนี่ยมันคงไม่ใช่แต่เรื่องตั้งกำแพงภาษีอย่างเดียวแล้วนะฮะค่ะทีนี้จีนเนี่ยจีนผมว่านะก็ได้แต่พูดไปก็กลัวอยู่นะผมว่านะจีนก็ต้องเป็นกังวลแล้วกังวลนะอาจารย์เพราะก็ดีแต่พูดแต่ว่าโอ้ยในทรัมป์นี่ไม่ได้เป็นภาษาเลยในด้านการต่างประเทศแต่เขาก็จะเอาอย่างเงี้ยแล้วตัวเองจะทำยังไงเขาขยับบ้างยังคะจีนอาจารย์จีนเขาก็ว่านี่ไงประท้วงไอ้เรื่องที่ไต้หวันเรื่องโทรศัพท์หาผู้นำไต้หวันอันหนึ่งอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องที่เขากล้าจะก็ไม่ถึงเรียกว่าท้วงแต่พร้อมที่จะเผชิญหน้าท้าทาย อย่างเช่นในกรณีทะเลจีนใต้ใช่ไหมแม้ว่าจะถูกศาลโลกพิพากษามาแล้วก็ตามเขาก็ไม่ได้สนใจเขาก็ยังบอกว่านี่เป็นที่ของเขาเขาก็ยังสร้างสนามบินเขาก็ส่งกำลังรบทะเครื่องบินไปตั้งอยู่ที่นั่นส่งกองทัพเรือไปสหรัฐก็บอกว่าเอ้นี่เป็นเขตผลประโยชน์ทางยุทธศาสตร์ของสหรัฐและสหรัฐจะเดินตามจะเดินเรือตามกฎหมายระหว่างประเทศแต่ในน่านน้ำสากลเพราะนั้นสองฝ่ายก็ไปเผชิญหน้าท้าทายทำให้ประเด็นของทะเลจีนใต้ตึงเครียดมากขึ้นเพราะฉะนั้นไอ้มรสุมที่มันก่อตัวขึ้นเนี่ยมันจะไปถึงไหนนี่เป็นเรื่องที่ต้องดูกันเมื่อในทรัมป์ขึ้นมาแล้วถ้าก็ไม่ยอมกันถึงขั้นยอมหักไม่ยอมงอไอ้ตรงนี้ก็สนุกละอาจารย์ว่าประเด็นทะเลจีนใต้ในยุคทรัมป์นี่จะเข้มงวดขึ้นเหรออาจารย์จะงวดจะร้อนขึ้นเหรออาจารย์คือเขาคงยอมไม่ได้เหมือนกันเพียงแต่ว่าเขาก็ทำในกรอบที่เขาอ้างว่าในหน้าเขาสามารถเดินเรือได้อย่างเสรีในหน้าน้ำสากลแล้วก็จะเดินเรือตามกฎหมายทะเลกฎหมายระหว่างประเทศใช่ไหมเพราะนั้นเขาถือว่าเขตนี้เมื่อศาลตัดสินว่ามันไม่ใช่ของจีนเขาก็ควรจะมีสิทธิ์ที่จะเดินเรือได้เขาก็เฉียดไปแย้มดูอยู่บ่อยครั้งใช่ไหมทางจีนเขาก็ไม่ได้กลัวอะไรใช่ไหมเข
าก็ยังต้องการรักษาเขตแดนที่เขาถือว่าเป็นอธิปไตยทางดินแดนของเขาอยู่ในเขตทะเลจีนใต้ตรงนี้มันก็จะทำให้เห็นไหมการเผชิญหน้าท้าทายมันเริ่มมองเห็นมากขึ้นบ่อยครั้งขึ้นซึ่งทำให้ความตึงเครียดในกรณีทะเลจีนใต้มันก็สูงขึ้นและสูงขึ้นมันก็กระทบทางอาเซียนด้วยใช่ไหมเพราะอาเซียนก็กล่าวอ้างสิทธิครอบครองด้วยอย่างเวียดนามก็กล่าวอ้างในสิทธิที่จีนเข้าไปยึดเอาดื้อเลยอย่างเงี้ยใช่ไหมมันก็แน่นอนแล้วว่ามันกระทบไปทั่วนี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งเฉพาะนะด้านทะเลจีนใต้นะเสร็จแล้วทางด้านทะเลตะวันออกเห็นไหมอย่างระหว่างญี่ปุ่นซึ่งแหมเป็นไม่เบื่อไม่เมากับจีนมาโดยตลอดเลยกรณีเกาะเตียวหยูของจีนที่ญี่ปุ่นเรียกว่าเซนซากุเนี่ยใช่ไหมก็ยังเบาแหวงกันอยู่ไม่จบแล้วมันจะตกลงกันได้ยังไงแล้วในเมื่อญี่ปุ่นก็เป็นพันธมิตรกับสหรัฐอย่างนี้และสิ่งหนึ่งที่เราจะเห็นแนวโน้มมากขึ้นก็คือว่ามันเริ่มจะกลับมามีเห็นบรรยากาศของสงครามเย็นเกิดขึ้นหรือเปล่าไปดูสิคือสงครามเย็นเนี่ยเราจะเห็นลักษณะของความขัดกันระหว่างลัทธิสองลัทธิซึ่งทั้งสองฝ่ายทั้งสองมหาอำนาจไม่สนใจไม่แคร์ละว่าจะเป็นลัทธิอะไรใช่ไหมแล้วกลับมากีดกันใช่ไหมจีนหรือแม้ทะเลาะกับโซเวียตด้วยซ้ำไปก็ยังทะเลาะกันอยู่เพราะนั้นลักษณะที่เห็นไหมทั้งยุโรปเนี่ยก็จะเห็นลักษณะของการปิดล้อมโซเวียตทางด้านยุโรปในขณะที่ทางเอเชียแปซิฟิกเนี่ยจะเห็นลักษณะของสหรัฐที่ปิดล้อมคอมมิวนิสต์จีนใช่ไหมมีกองกำลังสนับสนุนไต้หวันมีกองกำลังตั้งอยู่ในญี่ปุ่นในเกาหลีใต้ในฟิลิปปินส์ใช่ไหมมีพันธมิตรอื่นๆที่เริ่มไปหาเวียดนามด้วยใช่ไหมก็ปิดล้อมจีนเหมือนกันเพราะนั้นบรรยากาศแล้วลักษณะของสงครามเย็นเริ่มพูดโผล่ให้เห็นพอสมควรไม่ใช่แต่เรื่องลัทธิบันยังเลยไปถึงเรื่องเห็นไหมว่ามีความพยายามในการแข่งขันแล้วก็เสริมสร้างพลานุภาพทางทหารของพันธมิตรของตัวจีนก็เริ่มขายอาวุธให้ไต้หวันมากขึ้นให้อาวุธป้องกันอะไรของจรวดนาวิธีของให้กับญี่ปุ่นให้กับเกาหลีใต้แล้วก็ขายอาวุธให้กับเวียดนามมากขึ้นอะไรต่างๆไม่เพราะนั้นการแข่งขันเรื่องการสะสมพลานุภาพทางทหารอาวุธต่างๆก็เริ่มมีมากขึ้นเหมือนกันในยุคสงครามเย็นเลยใช่ไหมฮะอะไรต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นเห็นไหมไอ้อย่างนี้แล้วเนี่ยจากสงครามร้อนก็ย้อนกลับมาสงครามเย็นอีกแล้วมั้งมันก็น่าคิดอยู่มันก็น่าติดตามดูว่ามันจะไปถึงขั้นนั้นแค่ไหนใช่ไหมเนี่ยก็เป็นเรื่องน่าสนใจและยิ่งกรณีอีกเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องใหญ่ที่มันจะเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสหรัฐก็คือกรณีของนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือซึ่งก็ปรากฏว่ามีการเจรจา6ฝ่ายมาตั้งหลายครั้งหลายปีเป็นนับ10ปีแล้วมั้งหลายครั้งแล้วแต่ว่าไม่สำเร็จสักทีเลยแล้วสิ่งหนึ่งซึ่งแม้แต่ในทรัมป์เองก็พูดออกมาว่าจีนไม่ได้ทำอะไรเลยหรือทำอะไรน้อยไปมากในการที่จะจัดการเรื่องโครงการนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือเพราะจีนเองก็เฉยๆอยู่หรือว่าเป็นหัวหน้าในการเจรจาเรื่องนี้ก็ไม่ได้ช่วยทำให้การเจรจามันสำเร็จลุล่วงในการที่จะยับยั้งโครงการนิวเคลียร์จนกระทั่งเดี๋ยวนี้เกาหลีเหนือประกาศสามารถที่จะทำจรวดนำวิถีนิวเคลียร์ไปข้ามทวีปได้แล้วด้วยซ้ำไปเพราะนั้นเห็นไหมว่าความประเด็นต่างๆของการเมืองโลกมันเข้าเดินเข้าสู่ความซับซ้อนยุ่งยากมากขึ้นสำหรับปีนี้ในความเห็นผมนะเพราะเราก็จะเห็นว่าหนึ่งก็ต่างไม่ยอมรับระเบียบโลกที่ต่างคนต่างสร้างขึ้นมาสองก็เริ่มไม่ยอมรับไอ้เรื่องประทัดสถานของโลกที่ตกลงร่วมกันไว้สามก็เริ่มเห็นว่าประเด็นต่างๆมันมีความร้อนแรงมากขึ้นจากการที่ไม่ยอมรับในเรื่องระเบียบต่างๆในเรื่องประทัดสถานต่างๆแล้วประเด็นมันก็ร้อนแรงมากขึ้นพอร้อนแรงมากขึ้นเราก็จะเห็นลักษณะของการเผชิญหน้าท้าทายมากขึ้นใช่ไหมอย่างเช่นในกรณีของทะเลจีนใต้ใช่ไหมหรือแม้แต่ในทะเลตะวันออกญี่ปุ่นก็เริ่มกล้าวแข็งขึ้นมาละเป็นไรเป็นกันของฉันเหมือนกันอะไรเหล่านี้ใช่ไหมก็โดยสรุปผมก็คิดว่ามัน
มันไม่สนุกโดยสรุปแล้วก็ไม่สนุกนะการเมืองแบบบุคลิกภาพอย่างในทรัมป์ซึ่งเอะมะเทิงโวยวายแบบนักเลงโตเศรษฐีไม่กลัวใช่ไหมหรือการเมืองแบบไหนดูเต้นักเลงโตเอาไงเอากันใช่ไหมหรืออย่างหักไม่ยอมงอแบบของสีจิ้นผินใช่ไหมเฮ้ยเขตแดนของเราอย่ามายุ่งอย่ามากล้ำกลายอะไรต่างๆเหล่านี้เพราะนั้นในลักษณะของการเมืองในยุคสงครามเย็นการสะสมอาวุธก็เพิ่มมากขึ้นการกีดกันระหว่างกันของสองมหาอำนาจก็เริ่มเห็นชัดเจนมากขึ้นประเด็นต่างๆที่เริ่มร้อนแรงขึ้นเหล่านี้มันก็นำไปสู่การเผชิญหน้าท้าทายที่น่าหวาดหวั่นว่าจะทำให้เกิดการเป็นสงครามร้อนขึ้นมาอย่างใดอย่างหนึ่งหรือไม่แต่รูปแบบมันจะเหมือนสงครามเย็นยุคก่อนนี้ไหมอาจารย์มันใกล้เคียงเข้ามานะในความเห็นผมนะเห็นไหมการสะสมอาวุธก็เพิ่มมากขึ้นในแต่ละประเทศพันธมิตรของตัวใช่ไหมไอ้ลักษณะของการปิดล้อมป้องกันลัทธิที่แตกต่างกันเนี่ยก็เพิ่มมากขึ้นการกีดกันทางการค้าเห็นไหมอย่างที่ทรัมป์จะทำอะไรต่างๆเหล่านี้การตั้งกำแพงภาษีต่างๆแล้วก็เริ่มกลับไปสู่ยุคที่เหมือนกับมอนโรด็อกทรีนคือฉันไม่ไปยุ่งกับพวกเธออีกแล้วขออยู่สร้างอเมริกาให้ใหญ่ยิ่งใหญ่เองดีกว่าใช่ไหมเริ่มกลับมาเหล่านี้มันก็จะเป็นรูปแบบของการเมืองซึ่งมันผมคิดว่ามันจะเกิดขึ้นในปีนี้ปีใหม่เนี่ยค่ะอาจารย์ขออนุญาตย้อนกลับมาที่เรื่องของทะเลจีนใต้นะอาจารย์บอกว่าดูแล้วเนี่ยมันน่าจะมีโอกาสที่ว่าจะเผชิญความร้อนแรงมากยิ่งขึ้นแต่ว่ามันมีอยู่การเปลี่ยนแปลงอันนึงที่คิดว่าน่าสนใจเหมือนกันก็คือประธานาธิบดีผู้นำของฟิลิปปินส์เนี่ยที่ก็เหมือนกับไปหันไปฟื้นฟูความสัมพันธ์กับจีนทั้งที่เป็นคู่ขัดแย้งกันตรงหมู่เกาะตรงทะเลจีนใต้เลยเนี่ยอาจารย์คืออย่างนี้เราต้องไปดูว่าการตัดสินของศาลโลกเนี่ยนะจีนก็ไม่ได้ยอมรับอะไรซึ่งแม้ว่าฟิลิปปินส์จะอ้างว่าได้รับชัยชนะในการฟ้องศาลครั้งนี้แต่ไม่มีกำลังอำนาจที่จะไปแสดงสิทธิครอบครองอะไรได้นี่เป็นตัวหนึ่งตัวที่สองเราจะเห็นว่าในที่สุดเนี่ยอาเซียนเนี่ยไม่อาจจะต้านทานพลังอำนาจของจีนได้หรอกหลายประเทศก็ต้านไม่ไหวเพราะนั้นมันก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าเมื่อต้านไม่ไหวเนี่ยจะทำยังไงก็ต้องมีก็อาเซียนก็มีแนวคิดว่าจะต้องเมื่อต้านไม่ไหวจะต้องเติบโตตามกันไปพร้อมกับจีนและอินเดียด้วยซึ่งกำลังขึ้นมาโดยแนวคิดเนี่ยเราก็จะเห็นว่าในกรณีของทะเลจีนใต้สำหรับฟิลิปปินส์ซึ่งแม้ว่าโอเคถึงฉันจะชนะแต่ก็ไม่มีท่าหรอกจะไปเอายึดคืนจากเขาได้ยังไงก็เพราะนั้นวิธีดีที่สุดก็คือมาโอเคมาร่วมกันมาร่วมกันก็มีลักษณะซึ่งฟิลิปปินส์ได้เคยทำมาแล้วครั้งหนึ่งในปี1992สมัยของอารุโยประธานาธิบดีอารุโยก็คือมีการตกลงว่าโอเคงั้นพัฒนาร่วมกันนะแล้วได้ประโยชน์กันด้วยกันนี่คือแนวที่ดูเต้หันกลับไปทีนี้เป็นหันกลับไปในลักษณะซึ่งค่อนข้างจะฉุนเฉียวผงผางใช่ไหมกลับไปในลักษณะนี้ซึ่งก็ไม่รู้ว่ามันจะอยู่ได้แค่ไหนแต่ก็อยู่ตามแนวคิดของอาเซียนโดยทั่วไปว่าเมื่อต่อต้านเขาไม่ได้ก็ต้องเติบโตตามไปพร้อมกันกับเขานี่ผมมองอย่างนี้นะนี่เองที่ทำให้เห็นว่าในที่สุดก็คงเห็นไหมว่าเขาก็พูดออกมาแรงทีเดียวกับเรื่องสหรัฐใช่ไหมก็คงคิดว่าสหรัฐก็มาช่วยฉันเอาคืนไม่ได้งั้นฉันไปเจรจาเขาจะได้อยู่ด้วยกันและโตไปด้วยกันดีกว่า มันก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้เพราะนั้นก็จะเป็นลักษณะซึ่งเป็นความพยายามที่จะให้แก้ปัญหาพิพาททะเลจีนใต้ในลักษณะนี้ไม่ใช่แต่กับฟิลิปปินส์นะกับประเทศอื่นด้วยเหมือนกันคือในที่สุดหันมา
หาประโยชน์ร่วมกันใช่ไหมจะเป็นของใครก็แล้วแต่หาประโยชน์ร่วมกันถ้าอย่างนี้มันก็อยู่ด้วยกันได้ก็อาจจะไม่ร้อนขึ้นก็ได้ในส่วนของทะเลจีนใต้ถ้าตกลงกันได้อย่างนี้ใช่ไหมซึ่งก็เป็นความพยายามที่อยากจะให้เกิดอย่างนี้นะเพราะอาเซียนตอนนี้เริ่มรู้เห็นแล้วว่าไอ้โค้ดออฟคอนดักหรือกฎจรรยาบรรณทะเลจีนใต้ที่บอกให้ตกลงกันในกรอบนี้จีนไม่เอาด้วยถ้าจีนไม่เอาด้วยตกลงก็ทานไม่ได้ทานไม่ได้ก็จะงั้นจะทำไงด้วยกันผมว่าแนวโน้มจะเป็นลักษณะนี้มากขึ้นค่ะอาจารย์คะทีนี้ขอมันที่มุม อย่างมหาอำนาจของโลกหลักๆ ก็คือมีสหรัฐรัสเซียแล้วก็จีนซึ่งในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นภาพความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นมากๆเลยระหว่างจีนกับรัสเซียแต่ว่าแล้วก็จีนกับแล้วก็สหรัฐกับรัสเซียเนี่ยก็มีข้อบาดหมางกันมากขึ้นมากขึ้นโดยเฉพาะในตะวันออกกลางนะอาจารย์แต่ว่าคุณทรัมป์มาเนี่ยอย่างเมื่อวันนั้นที่เขาแถลงข่าวเขาบอกว่าการที่รัสเซียเนี่ยชอบเขามากขึ้นเนี่ยเขาถือว่าเป็นแอสเซทแบบนี้นะอาจารย์คือมันเริ่มเห็นไหมคะว่าดูน้ำหน้าโลกเนี่ยมันจะเปลี่ยนมันจะเปลี่ยนขั้วได้มีโอกาสที่จะเปลี่ยนขั้วหรือไม่หรือว่าสหรัฐอาจจะเดินเกมว่าไปดึงรัสเซียมาเป็นพันธมิตรแล้วก็จะได้เดินหน้าเปิดศึกกับทางจีนเลยแบบนี้อาจารย์คิดว่าภาพตรงนั้นนี่มันมีโอกาสขึ้นไหมแล้วก็จีนจะทำยังไงอาจารย์คำถามก็คือว่ารัสเซียด้วยหรือเปล่าแล้วอีกอย่างหนึ่งผมดูแล้วคือมันหาความชัดเจนแน่นอนไม่ได้วันนี้อาจจะพูดอย่างหนึ่งใช่ไหมเพราะว่าเนี่ยยังไม่รู้เลยว่าถ้าหากว่าประเด็นเรื่องที่กล่าวหาว่ารัสเซียแฮกข้อมูลอะไรต่างๆระหว่างการเลือกตั้งถ้าพิสูจน์ได้จริงในทรัมป์จะอยู่ในที่ในฐานะลำบากของการดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีนี่เป็นเรื่องหนึ่งซึ่งจะทำให้เขายังคิดหรือว่าการดึงใช่ไหมเขาก็อาจจะต้องเอาใจเอาอะไรไปขึ้นมาแต่ว่าจะทำได้แค่นั้นหรือเปล่าเพราะเหตุว่าในสหภาพยุโรปเองเนี่ยนะมันก็มีลักษณะที่เผชิญหน้าท้าทายอยู่กับรัสเซียพอสมควรเราจะเห็นสงครามตัวแทนต่างๆที่มันเกิดขึ้นในซีเรียในอะไรต่างๆเหล่านี้มันลักษณะเดียวกับสงครามตัวแทนที่เกิดขึ้นในยุคสงครามเย็นแถบเอเชียแปซิฟิกเหมือนกันใช่ไหมเพราะนั้นผมไม่แน่ใจหรอกว่าจะหันกลับไปคืนดีกันได้ถึงขนาดนั้นเพียงเพื่อที่จะมาเผชิญหน้าท้าทายกับจีนนะฮะเพื่อที่จะดึงเอารัสเซียเข้ามาเป็นเพื่อนได้ก็คงจะคงลักษณะความสัมพันธ์ที่ใหญ่ก็ใหญ่ด้วยกันก็แล้วกันทำไปด้วยกัน อย่างนั้นมากกว่าแต่ขณะนี้โลกมันเปลี่ยนไปเยอะเราเนี่ยมองแต่ว่ามีมหาอำนาจอยู่3กลุ่มใหญ่ในขณะนี้แต่จริงๆแล้วเนี่ยเราไปดูแล้วเนี่ยผมเคยดูออกมาแล้วมันมีที่จัดว่าอยู่ในเป็นกลุ่มที่มีอำนาจมากขึ้นเนี่ยมีถึงเกือบ20กลุ่มละขณะนี้อย่างเช่นโอเปกเนี่ยถือเป็นกลุ่มอำนาจน้ำมันซึ่งสามารถพลิกผันอะไรได้พอสมควรใช่ไหมกลุ่มของเอเชียใต้ที่มีอินเดียกำลังรุ่งโรจน์ขึ้นมานี่อะไรต่างๆเนี่ยมันเริ่มเป็นแบบกลุ่มอำนาจเนี่ยเริ่มขึ้นมาดุลละคานกันมากขึ้นซึ่งคงจะใหญ่คนเดียวไปไม่ได้อีกแล้วค่ะ ค่ะเพราะฉะนั้นเราคงต้องรอความชัดเจนด้วยเพราะว่าณจุดนี้เองจะว่าไปจีนก็ยังไม่ได้ขยับอะไรมากมายแบบโจ่งครึ่มมากสไตล์จีนก็อ่ะจะรอให้รับตำแหน่งอย่างเป็นทางการก่อนคุณทรัมป์นั่งเก้าอี้แบบเต็มๆเก้าอี้ก่อนนะคะและเดี๋ยวค่อยว่ากันว่าจีนนั้นจะมีการรับมือกับแนวนโยบายที่จะเปลี่ยนแปลงไปในยุค ของคุณทรัมป์อย่างไรถ้าทำตามที่ประกาศไว้จริงๆใช่ไหมอาจารย์ขณะนี้ก็คงได้แต่กังวลไปว่าจะเอาจริงหรือเปล่าโอ้จะตั้งกำแพงภาษีจริงเหรอ เรื่องทะเลจีนใต้เอาไงแล้วก็ได้แต่บ่นว่าด่าไปว่าแหมไม่เป็นภาษาด้านต่างประเทศเลยแล้วไง ใช่ไหมใช่ค่ะผมว่ายังหรอกไอ้ที่พูดกันเนี่ยนะก็พูดจากสิ่งที่นายทรัมป์แสดงออกมาให้เห็นแล้วเราก็วิเคราะห์กันไปมากกว่าที่เราจะต้องดูจริงๆคือเมื่อเขาไปมีอำนาจรับตำแหน่งอย่างเป็นทางการในวันที่20มกราคมนี้แล้วใช่ค่ะตรงนั้นแล้วค่อยมาว่ากันว่าเอาละสิ
ยุ่งแล้วนะหรือว่ายังไงค่ะเพราะฉะนั้นยังคงเป็นโจทย์ที่เราต้องติดตามคำตอบต่อไปนะคะว่าทรัมป์จะกระตุกหนวดมังกรหรือว่าทรัมป์นั้นจะสะดุดขาตัวเองกันแน่นะคะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์นะคะขอยินดีค่ะยินดีหมดเวลาแล้วนะคะคนข้อข่าวค่ะพบกันทุกคืนวันจันทร์ถึงวันพฤหัสเวลา 3 ทุ่มทาง News 1นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ